เนื้อคู่นะคะของผู้หญิงที่เกิดปีจอค่ะเขาบอกว่าสาวปีจอนะคะก็จะเป็นคนที่สบายๆค่ะเป็นสาวที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูเข้มแข็งนะคะภายนอกแต่ภายในนะคะสาวปีนี้นะคะเป็นคนอ่อนไหวค่ะสาวเกิดปีนี้นะคะเป็นคนรักเพื่อนรักครอบครัวนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าชอบให้ผู้คนรอบข้างนะคะยอมรับในความเป็นตัวตนนะคะของตัวเองค่ะแล้วก็เป็นสาวที่เฉลียวฉลาดนะคะมองการไกลค่ะแล้วก็เป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นด้วยรู้ชนะรู้อภัยด้วยนะคะเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้นะคะแต่จะใฝ่รู้จนเกินเหตุนะคะบางครั้งนะคะก็อาจจะต้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนนั่นเองนะคะเป็นคนที่โกรธง่ายนะคะแต่ก็หายเร็วค่ะสาวเกิดปีนี้นะคะเป็นคนที่เปิดเผยจริงใจนะคะแต่ก็ขี้บ่นค่ะหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็ยังเชื่อคนง่ายด้วยสาวเกิดปีนี้นะคะเป็นคนที่ปลอบใจเพื่อนเก่งด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าสาวเกิดปีจอนะคะน่ารักเลยทีเดียวค่ะก็สำหรับเนื้อคู่นะคะของสาวที่เกิดปีจอค่ะถูกฉลกกันแบบคู่ชีวิตนะคะถูกฉลกกันได้ดีมากค่ะสำหรับหนุ่มที่เกิดปีชวดค่ะหนุ่มปีฉลูหนุ่มปีขานและก็หนุ่มปีมะโรงค่ะถูกฉลกกันแบบดีปานกลางนะคะก็จะมีหนุ่มที่เกิดปีมะเมียค่ะหนุ่มปีมะแมหนุ่มปีวอกหนุ่มปีกุนค่ะแล้วก็สำหรับหนุ่มๆที่จะต้องปรับความเข้าใจกันสักหน่อยนะคะก็จะเป็นหนุ่มที่เกิดปีเถาะและก็หนุ่มที่เกิดปีระกาค่ะส่วนหนุ่มนะคะที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากค่ะก็จะมีหนุ่มที่เกิดปีมะเสงนะคะแล้วก็หนุ่มที่เกิดปีจอค่ะถูกฉลกกันแบบเพื่อนนะคะหรือว่าเพื่อนคู่คิดค่ะถูกฉลกกันแบบดีปานกลางนะคะก็จะมีหนุ่มที่เกิดปีชวดหนุ่มปีฉลูหนุ่มปีเถาะหนุ่มปีมะเสงหนุ่มปีมะเมียและก็หนุ่มปีกุนค่ะแล้วก็ถูกฉลกกันได้ดีมากเลยนะคะสำหรับหนุ่มที่เกิดปีมะแมหนุ่มปีระกาค่ะแล้วก็สำหรับหนุ่มที่จะต้องปรับความเข้าใจกันสักหน่อยนะคะก็จะเป็นหนุ่มที่เกิดปีขานหนุ่มปีมะโรงหนุ่มปีวอกนะคะและก็หนุ่มปีจอค่ะก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าสาวๆปีไหนบ้างนะคะที่ถูกฉลกกับคุณแบบคู่ชีวิตนะคะหรือว่าแบบเพื่อนค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามจะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ